การแถลงข่าวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับกับการเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของไทยฤดูกาลใหม่ครับทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3ภายใต้แนวคิด New Era ครับดันบอลไทยเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการบอลไทยครับที่จะกลับมาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อีกครั้งปีนี้สมาคมยังคงยึดแนวทางที่จะส่งมอบการรับชมไปสู่แฟนบอลชาวไทยนั้นให้ได้รับชมและเข้าถึงมากที่สุดในทุกช่องทางทั้งทางโทรทัศน์และทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปีนี้ถือว่าเป็นไทยลีกที่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการบอลไทยที่จะมีความหลากหลายในแง่ของการรับชมมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้วงการบอลไทยนั้นก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับช่องทางการรับชมปีนี้ครับก็จะได้รับชมความมันของฟุตบอลไทยลีกนั้นมากกว่า600แมตช์บน ASPay รวมทั้ง Digital TV นั้นจะมีช่องของเราครับ PPTV นั้นในการร่วมถ่ายทอดสดตลอดทั้งฤดูกาลด้วยพร้อมกับการมีการรับชมสติและก็ร่วมลุ้นกันแบบสนุกเหมือนกับการนั่งเชียร์ติดขอบสนามแม้จะไม่ได้เข้าไปรับชมที่ขอบสนามของบอลไทยก็ตามครับจะเปิดฉากฤดูกาลการแข่งขันของปีนี้กับไทยลีกนั้นวันแรกคือวันศุกร์ที่3กันยายนนี้ครับคู่เปิดสนามนั้นจะเป็นการเจอกันระหว่างหนองบัวพิชยะพบกับนครราชสีมามาสเตอร์ในเวลา6โมงเย็นวันศุกร์นี้นี่คือคู่เปิดสนามส่วนคู่แรกที่มีการยิงสดผ่านทางหน้าจอของ PPTV ครับก็คือเชียงรายเจอกับราชบุรี18กันยาแล้วก็อีกคู่ของโปรแกรมการแข่งขันเดือนกันยานี้ครับสุพรรณบุรีเจอกับการท่าเรือ26กันยายนติดตามกันได้ตลอดทั้งฤดูกาลกับบอลไทยลีกผ่านทางหน้าจอของ PPTV นะครับนอกจากบอลลีกแล้วบอลทีมชาติก็มีให้ได้รับชมเช่นกันกับฟุตซอลชิงแชมป์โลกครับจะมีการแข่งขันกันสัปดาห์หน้าที่ประเทศลิทัวเนียครับตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าอาจต้องมีการกักบริเวณของนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยเพราะว่าวัคซีนที่มีการฉีดให้กับแข้งโตเล็กนั้นเป็นซิโนแวคซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นวัคซีนที่ EU รับรองนั่นคือไฟเซอร์จอร์สันแอนด์จอร์สันหรือว่าแอสตราเซเนกาเท่านั้นครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่านักเตะของทีมชาติไทยทุกคนนั้นจะถูกกักตัวกักบริเวณในภายใต้มาตรการของบับเบิ้ลเหมือนกับทีมชาติอื่นแบบบับเบิ้ลด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าทุกประเทศนั้นมีการเดินทางมาจากหลากหลายทวีปทั่วโลกแต่ถ้าเกิดทีมงานหรือว่าสตาฟโค้ชของชาติไหนนั้นได้รับการฉีดวัคซีนที่มีการรับรองโดย EU นั้นก็จะรับการผ่อนปรนมากขึ้นจากฝ่ายจัดการแข่งขันก็คือแตกต่างกับที่การผ่อนปรนแต่ว่ายังคงต้องกักตัวการทุกชาติเหมือนเดิมกับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับติดตามกันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นี้กับฟุตซอลชิงแชมป์โลกในเดือนกันยายนนี้ครับนัดเปิดสนามนั้นวันที่12กันยายนระหว่างเจ้าภาพลิทัวเนียพบกับเวเนซุเอลายิงสดหน้าจอของ PPTV ตั้งแต่เวลา5ทุ่ม55นาทีเป็นต้นไปในวันที่12กันยายนนี้ส่วนเกมนัดเปิดสนามของทัพช้างศึกโตเล็กครับฟุตซอลไทยนั้นจะพบกับโปรตุเกสวันที่13กันยาเวลา5ทุ่ม55นาทีเช่นกันก็ติดตามเชียร์กันทั้งบอลไทยลีกแล้วก็ฟุตซอลทีมชาติไทย